ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่นะคะคนไทยทิ้งแผ่นดินเรื่องที่คุณกำลังติดตามอยู่ตอนนี้มาถึงตอนที่33เลขสวยอีกแล้วนะคะผลงานของคุณสัญญาผลประสิทธิ์ค่ะที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมแต่งดีจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยในปี2516ในวรรณยายอิงประวัติศาสตร์ที่ถ้าเกิดว่าใครอ่านสามก๊กมาแล้วก็จะอ่านอย่างสนุกแล้วก็ได้อรรถรสมากเป็นพิเศษค่ะหรือว่าถ้าอ่านเรื่องนี้แล้วก็คงอยากจะกลับไปอ่านสามก๊กหรือว่าลองไปอ่านสามก๊กค่ะเพราะว่าในเรื่องของเวลาเนี่ยจะมีบางส่วนที่คาบเกี่ยวกันตัวละครก็จะมีบางส่วนที่คาบเกี่ยวกันเป็นช่วงเวลาเดียวกันนะคะซึ่งในยุคนั้นยังไม่ได้มีความเป็นชาติแต่ว่ามีความเป็นชนชาติชนชาติจินหรือว่าจีนในปัจจุบันซึ่งสมัยนั้นก็ยังเป็นแว่นเป็นแคว้นชนชาติไทยก็เป็นแว่นเป็นแคว้นแม้ว่าจะพูดภาษาไทยเหมือนกันแล้วก็เป็นอิสระต่อกันคนไทยเก่งแต่คนไทยไม่มีความเป็นปึกแผ่นมีความสามารถเฉพาะตัวและตอนนี้คนไทยก็กำลังลำบากค่ะมาทวนความเดิมกันเลยนะคะทัพของซี่ฉุยมาช่วยทัพของเตียวเหลียงทำให้สถานการณ์พลิกกลายเป็นว่าฝ่ายจีนได้เปรียบทงผาสู้รบจนตัวตายท่ามกลางความอาลัยของทุกคนเตียวเหลียงสั่งให้ซิฉุยไปยึดเมืองเชียงแสแบบไปดีไม่ทำร้ายใครแต่ชาวเมืองเชียงแสกลับฆ่าตัวตายจนหมดสิ้นแทนที่จะอยู่ภายใต้อำนาจของชาวจีนกุมภาวาเสียใจมากเมื่อได้รู้ข่าวเมืองเชียงแสกุมภาวานำทัพรบกับทัพของเตียวเหลียงอีกครั้งก่อนที่ตัวเองจะได้รับบาดเจ็บสาหัสกุมภาวาสั่งคนไทยให้อพยพลงไปหาดินแดนใหม่ทางใต้เพื่อหนีอำนาจของจีนก่อนที่จะสิ้นใจตายนี่เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของฝ่ายไทยฝ่ายไทยเลือกสีเผาเป็นผู้นำสืบต่อจากกุมภาวาแล้วก็เตรียมอพยพคนไทยมุ่งหน้าลงใต้ตามคำสั่งเสียของกุมภาวาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้เลยนะคะกับตอนที่33คนไทยทิ้งแผ่นดินผลงานของคุณสัญญาผลประสิทธิ์ค่ะบริเวณนอกเมืองลือนั้นพื้นดินเป็นลุ่มๆดอนๆเมื่อพ้นลำธารน้ำไปเล็กน้อยชาวไทยที่อพยพก็มาถึงลูกเนินและบนยอดเนินนี้มีเสาหินปักอยู่ขบวนของผู้คนอพยพมาหยุดอยู่ที่นี่และเมื่อคนไทยมองไปยังขอบฟ้าข้างหน้าเขาเห็นทิวเขาเป็นพืชยาวที่จะต้องเดินข้ามไปและจะไปที่ใดก็ยังไม่รู้เมื่อเหลียวไปมองเบื้องหลังก็เห็นบ้านเรือนที่สร้างไว้ภายในเมืองที่เคยป้องกันลมหนาวให้เขาได้หากนับแต่บัดนี้ไปเขาจะต้องเดินทางจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งซึ่งไม่สามารถจะคาดเดาได้ว่าจะไปเจออะไรจะไม่มีฝาเรือนมากั้นลมหนาวให้แก่ครอบครัวของเขาและเมื่อใดเขาจะมีหลังคากั้นระหว่างเขากับน้ำค้างและน้ำฝนจากฟ้าไม่มีใครรู้ได้เขาเห็นทางน้ำทั้งสองที่ไหลผ่านตัวเมืองทั้งเหนือและใต้เขาทั้งครอบครัวเคยได้ใช้ทางน้ำทั้งสองนี้ตลอดปีเหมือนว่าทางน้ำทั้งสองเป็นพี่เลี้ยงที่ถนอมเข้ามาตั้งแต่ยังเยาว์หลังตัวเมืองออกไปอีกฟากหนึ่งน้ำในทะเลสาบกำลังเป็นประลอกขึ้นลงเหมือนว่าเจ้าแม่แห่งทะเลสาบกำลังสะอื้นเพราะถูกพวกเขาทอดทิ้งบัดนี้ถ้าเข้าผ่านเสาหินและลงลูกเนินไปทุกๆสิ่งในดินแดนนี้จะเป็นแต่ความหลังให้เขานึกถึงและข้างหน้าของเขานั้นเขาไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรและจะมีดินแดนใดที่พวกเขาทั้งหมดนี้จะไปอยู่ได้คนไทยทั้งปวงก็หยุดณที่นั้นไม่ยอมผ่านเสาหินไปสีเผาชูดาบขึ้นสูงแล้วก็ฟาดลงมาเสาหินขาดเป็นสองท่อนเขาหยิบขึ้นมาท่อนหนึ่งแล้วโยนลงไปอีกด้านหนึ่งของลูกเนินแล้วก็กล่าวว่าเราไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วในดินแดนนี้จงเดินต่อไปเถิดแต่คนไทยไม่ยอมเดินต่อ
สีเผาหันไปยังคนไทยทั้งปวงที่อยู่เบื้องหลังชี้ไปยังเมืองลือแล้วก็บอกว่าในดินแดนนี้เราเคยอยู่อย่างคนเท่าเทียมกันแต่ว่าตั้งแต่นี้ไปจะมีคนอื่นเข้ามาอยู่อย่างผู้เป็นนายถ้าเราอยู่ต่อไปที่นี่เราจะต้องก้มหน้าอยู่ตลอดเวลาเมื่อพูดกับนายของเราลูกหลานของเราที่ไม่เคยรู้จักความเป็นทาสก็จะต้องเป็นทาสต่อจากเราเพื่อนไทยทั้งหลายสูจะยอมทิ้งแผ่นดินเพื่อความเป็นไทยหรือสูจะทิ้งความเป็นไทยเพียงเพื่อจะอยู่ในบ้านเก่าของตนแต่คนไทยก็ยังคงเหลียวมองบ้านเดิมของตนไม่ยอมเดินต่อขณะนั้นลูกของธงผาก็อ้อนวอนผู้เป็นแม่บอกว่าแม่กลับไปบ้านเถอะพ้นภูเขาข้างหน้าเราไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนแม่พาข้ากลับไปบ้านเถอะนะนางรำพากล่าวกับลูกชายว่าลูกเอ๋ยพ้นภูเขาข้างหน้าถูกละเราไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนแต่ข้างหน้าโน้นลูกจะไม่ถูกพรากไปจากแม่ถ้าเรากลับไปบ้านทหารจินในไม่ช้าก็จะรู้ว่าข้าเป็นเมียของธงผาและสูเป็นลูกแล้วเขาจะเอาสูไปเป็นทาสในไร่ข้าเองก็จะถูกพรากไปทำงานในบ้านขุนนางจินเราแม่ลูกจะไม่ได้พบกันอีกที่บ้านนายของข้าเพื่อนที่มาเยี่ยมนายของข้าจะมายืนดูขณะข้าซักผ้าให้นายแล้วเขาจะพูดกันว่านี่หรือเมียของธงผาแห่งแคว้นลือลูกเอ๋ยข้าจะปวดร้าวใจเพียงใดก่อนพ่อตายพ่อสั่งไว้ให้ข้ากับลูกไปให้พ้นอำนาจของจินจงทำตามคำของพ่อเถิดแล้วนางรำพาก็จูงลูกแหวกกลุ่มคนที่ยืนเฉยอยู่นั้นเดินลงเนินไปข้างหน้าบางคนเห็นแม่ลูกเดินไปโดยลำพังก็ไม่อาจจะยืนเฉยอยู่ได้จึงเดินตามไปแล้วในที่สุดขบวนทั้งหมดก็เดินทางต่อไปยังขอบฟ้าข้างหน้าเมื่อทัพไทยถอยไปแล้วเตียวเหลียงก็ไม่ได้ติดตามไปแต่ให้ทัพหยุดพักแล้วก็ให้ทำพิธีศพแก่ทหารที่เสียชีวิตส่วนที่ได้รับบาดเจ็บก็รักษาจนกว่าจะหายเตียวเลี้ยงบอกกับเตียวลกว่าฝ่ายไทยจะไม่ทำศึกกลางแปลงกับจินแล้วเหลือแต่ว่าฝ่ายไทยจะป้องกันเมืองลือด้วยวิธีใดแล้วก็บอกเตียวลกให้นำกองม้า300ล่วงหน้าไปลาดตระเวนและถ้าพบว่าบ้านใดเจ้าของบ้านละทิ้งเพราะว่ากลัวคนจินก็ให้ทหารจินเนี่ยดูแลทรัพย์สมบัติและไร่นาของบ้านนั้นให้ดีแล้วถ้าเกิดว่าทหารจินต้องการแพะแกะหรือว่าสัตว์เลี้ยงของบ้านใดหรือว่าผักจากไร่ใดและไม่พบเจ้าของก็จงวางเงินไว้ให้เขาให้คุ้มกับราคาของอย่าได้เอาอะไรมาเปล่าๆเป็นอันขาดเตียวลกได้รับคำสั่งก็นำกองม้า300เดินทางล่วงหน้าไปอีก2วันก็ถึงริมทะเลสาบทางตอนใต้ตรงนั้นทางด้านบกเป็นลาดเขามีมูลดินเป็นอันมากเรียงรายขึ้นไปข้างบนเตียวลกให้คนออกสืบก็รู้ว่าคนไทยที่ตายในการรบคราวที่แล้วทั้งหมดถูกฝังอยู่ใต้มูลดินเหล่านี้เตียวลกสั่งให้กองม้าของตนเดินต่อไปแต่พอกองม้าจะผ่านมูลดินอันมากมายนั้นม้าทั้ง300ก็หยุดไม่ยอมเดินต่อทันใดนั้นอากาศซึ่งปลอดโปร่งตลอดมาก็กลายเป็นหมอกทึบคลุมจากมูลดินไปจนจรดขอบทะเลสาบแล้วม้าทั้งปวงก็ร้องขึ้นเหมือนมีความกลัวเตียวลกนำหน้ากองม้าของตนเขาจะขืนม้าเท่าใดม้าก็ไม่ยอมก้าวไปเตียวลกร้องบอกทหารว่าเราทำศึกมาแล้วเท่าใดเราก็ไม่เคยย่อท้อเราไม่เคยกลัวเพียงหมอกทึบนี้เราจะกลัวหรือจงขับม้าไปให้ได้แต่ม้าทั้งปวงก็ยังคงยืนเฉยเมื่อตัวใดถูกลงแท้ตัวนั้นก็จะร้องขึ้นแต่ก็ไม่ยอมเดินต่อเตียวลกจึงร้องบอกทหารของเขาว่าเมื่อม้าของเราไม่ยอมเดินฝ่าหมอกโดยดีเราจงถอยไปก่อนแล้วพุ่งเข้ามาเราเคยโจมตีทัพไทยมามากต่อมากแล้วหมอกเพียงแค่นี้เราจะยอมแพ้ได้อย่างไรแล้วกองม้าของเตียวลกก็ถอยห่าง
จากหมอกทึบนั้น10เส้นขณะที่หยุดอยู่ที่นั้นเตียวลกหันไปทางไหล่เขาแล้วก็ร้องขึ้นว่าเป็นผีแล้วยังจะสู้อีกทันใดนั้นก็มีเสียงสะท้อนจากไหล่เขาดังก้องมาว่าเป็นผีแล้วยังจะสู้อีกเป็นผีแล้วยังจะสู้อีกทหารของเตียวลกก็กลัวตันซูที่ยืนม้าอยู่ข้างเตียวลกก็กล่าวแก่เตียวลกว่าทหารและม้าของเราเสียขวัญหมดแล้วไม่มีใครยอมขับม้าเข้าไปในหมอกข้างหน้าเราหยุดทัพที่นี่ก่อนเถิดพรุ่งนี้จึงค่อยเดินทางต่อไปเตียวลกก็ยินยอมและเมื่อทหารจีนลงจากหลังม้าแล้วหมอกทึบก็หายไปคนของเตียวลกก็มีความกลัวยิ่งกว่าเดิมวันรุ่งขึ้นเตียวลกสั่งให้กองม้าเดินทางต่อแต่พอถึงไหล่เขาที่มีหลุมศพม้าก็ไม่ยอมเดินต่ออีกทั้งคนทั้งม้ามีความหวาดกลัวเป็นอันมากเตียวลกก็สั่งให้ถอยออกมาตั้งพักอยู่ก่อนแล้วก็ให้ม้าเร็วไปแจ้งแก่เตียวเหลียงอีกหลายวันทัพเตียวเหลียงมาถึงเตียวลกก็เล่าให้ฟังว่ากองม้าของตนไม่ยอมผ่านหลุมศพของคนไทยที่ตายไปในการรบคราวที่แล้วเตียวเหลียงก็บอกว่าศพเหล่านี้เพิ่งจะถูกฝังเมื่อเร็ววันนี้และเป็นจำนวนมากเราไม่ควรจะผ่านเข้าไปโดยไม่ให้ความเคารพแก่เขาเตียวเหลียงให้คนสกัดหินจำนวนมากมาสร้างศาลขึ้นที่ริมทะเลสาบหน้าหลุมศพเหล่านั้นเป็นศาลกว้าง6วาสูง5วาลึก8วาภายในศาลมีแท่นบูชาแล้วเตียวเหลียงให้เอาดอกไม้ป่าไปวางไว้ที่แท่นบูชาทุกวันเตียวเหลียงให้คนออกสืบก็รู้ว่ากุมภาวาตายในการรบคราวที่แล้วเขาจึงให้คนออกสืบอีกครั้งว่ากุมภาวาและพันน้อยถูกฝังใต้มูลดินที่ไหนคนสืบข่าวกลับมาแจ้งว่าคนไทยทุกคนที่สิ้นชีวิตในการรบคราวที่แล้วถูกฝังเหมือนกันหมดไม่มีใครรู้ว่าใครอยู่ใต้มูลดินใดเตียวเหลียงบอกว่ากุมภาวาเอ่ยแม้เมื่อสิ้นชีวิตแล้วสูก็ยังไม่ยอมให้ข้าทำอะไรให้สูเป็นส่วนตัวในตอนดึกของคืนนั้นขณะที่เตียวเหลียงอ่านหนังสือเรื่องราวของโมตีโมตีเป็นนักปราชญ์จินที่ประนามสงครามเผยแพร่หลักการปกครองที่ถือความประสงค์ของราษฎรเป็นใหญ่แต่อำนาจบ้านเมืองก็จะต้องอยู่ในมือของผู้ที่มีความสามารถเตียวเหลียงอ่านหนังสือเรื่องราวของโมตีก็ปรากฏเสียงเรียกจากด้านนอกว่าเตียวเหลียงออกมาข้างนอกเถิดขณะนั้นเดือนสว่างเตียวเหลียงไม่เห็นใครเห็นแต่มูลดินมากมายที่เรียงรายอยู่ข้างหน้าเตียวเหลียงร้องถามไปว่าสู้อยู่ไหนแต่ไม่มีใครตอบมีแต่เสียงสะท้อนจากไหล่เขาว่าสู้อยู่ไหนสู้อยู่ไหนจนเสียงนั้นค่อยๆเงียบหายไปเตียวเหลียงเดินไปหยุดอยู่ระหว่างมูลดินแล้วก็กล่าวขึ้นว่ากุมภาวาเอ้ยข้าไม่รู้ว่าสูอยู่ที่ใดข้าไม่รู้ว่าใต้มูลดินนี้พันน้อยเพื่อนข้าที่ป้องกันบ้านเมืองของเขาอยู่ที่ใดสูอยากให้ข้าตายเพราะข้ามารุกรานแผ่นดินของสูส่วนข้าอยากให้สูอยู่เพื่อข้าจะแสดงน้ำใจต่อสูได้บ้างแต่สูไม่ให้โอกาสข้ากุมภาวาเอ่ยทั้งเมื่อมีชีวิตและเมื่อสิ้นสุดชีวิตแล้วสูโชคดีกว่าข้าเสมอเมื่อมีชีวิตสูทำงานได้ตามใจสมัครแต่ข้าต้องทำงานตามที่ผู้อื่นกำหนดให้ทำจะเลือกเองก็มีได้ในการสิ้นสุดแห่งชีวิตของสูนั้นเล่าไม่มีความสูญความตายของสูเป็นเพียงอีกขั้นหนึ่งของงานที่สูทำมาตลอดเพื่อบ้านเมืองของสูเป็นขั้นที่คนดีทุกคนอยากจะก้าวไปถึงคนข้างหน้าจะเอาชีวิตและความตายเช่นนี้เป็นแบบอย่างของผู้มีความสุขแต่ชีวิตและความตายเช่นของข้าจะไม่เป็นแบบอย่างแก่ใครวันรุ่งขึ้นเตียวเหลียงไปยังแท่นบูชาแล้วก็กล่าวว่าคนไทยทั้งหลาย
ที่ร่างนอนอยู่ใต้ดินเบื้องหน้านี้จงฟังเราเถิดก่อนหน้านี้เราเป็นคู่ศึกกันแต่เวลานี้สู่สิ้นชีวิตแล้วในการป้องกันบ้านเมืองของสู่เราจึงตั้งศาลนี้ไว้เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีทั้งปวงที่สู่ได้ทำไว้ศาลนี้แท่นบูชานี้ไม่อาจจะทำให้พวกสู่ฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้แล้วสู่จะต้องเจ็บแค้นที่ชีวิตของสู่ต้องมาหยุดลงในเวลาที่สู่ควรจะได้อยู่และมีความสุขเช่นที่ชีวิตทั้งปวงจะมีได้และพ่อแม่พี่น้องลูกเมียของสู่จะต้องเสียใจที่สู่จากเข้าไปแต่ใครเล่าจะไม่ตายเมื่อสู่ตายไปก่อนในการทำงานเพื่อบ้านเมืองและเพื่อคนอื่นที่อยู่ข้างหลังคนที่ยังอยู่จะยกย่องสู่ทั้งมิตรและศัตรูก็จะคิดถึงสู่เพราะสู่ทิ้งแบบอย่างของชีวิตไว้ให้เขายกย่องเราจะไม่กล่าวถึงความดีของสู่เพียงเพื่อจะกลบความโหดร้ายและความทุกข์ทั้งปวงที่ทับจินทำให้เกิดขึ้นและคำยกย่องทั้งปวงไม่ว่าจะดังก้องไปไกลเพียงใดก็จะไม่เป็นพยานแห่งความดีของสู่ได้เท่ากับความตายความสงบและความเงียบของสู่ที่เราเห็นอยู่เวลานี้เพราะว่าสู่ให้ชีวิตของสู่แก่คนอื่นแก่บ้านเมืองแก่พ่อแม่พี่น้องแก่ลูกเมียของสู่ดังนั้นเราจึงตั้งแท่นบูชาความดีของสู่ไว้ณที่นี้ขอให้สู่รับไว้เถิดแล้วเตียวเหลียงก็นำดอกไม้ป่ามาวางบนแท่นบูชาเหมือนวันก่อนๆให้ทหารจินทั้งปวงคำนับมูลดินเบื้องหน้าเตียวเหลียงให้หยุดทัพที่นั่นอีกหลายวันจึงเดินทัพต่อและคราวนี้ม้าทั้งปวงก็เดินไปแต่โดยดีและไม่มีหมอกเกิดขึ้นเหมือนก่อนห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเมื่อไปถึงเมืองลือทหารจีนได้เห็นภายในเมืองเงียบสงัดเตียวเหลียงสั่งให้หยุดทัพที่หน้าเมืองพักได้3วันก็ยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวใดๆเตียวเหลียงให้คนออกไปตระเวนหาข่าวก็ได้ความว่าเมืองลือกลายเป็นเมืองร้างไปแล้วเตียวเหลียงพร้อมกับเตียวลกและซีฉุยก็นำทหาร300เข้าไปในเมืองแล้วก็ได้เห็นว่าเมืองลือไม่มีคนคือปราศจากผู้คนและสิ่งที่เคลื่อนไหวภายในเมืองมีแต่ต้นไม้ที่เอ็นไปด้วยแรงลมเตียวเหลียงกล่าวแก่ซีฉุยว่าจะไม่มีใครยอมตายเช่นที่เมืองเชียงแสแล้วสู่จงนำทหารไปสำรวจเมืองเถิดตอนนั้นเป็นเวลาบ่ายแล้วและอากาศก็ร้อนเตียวลกชี้มือไปยังเรือนหลังใหญ่ข้างหน้าแล้วก็กล่าวแก่เตียวเหลียงบอกว่าเตียวเหลียงเนี่ยมีสีหน้าไม่สบายทางด้านโน้นคือเรือนลกซุนแล้วก็ชวนเตียวเหลียงให้ขึ้นไปพักบนเรือนเตียวเหลียงก็ตอบน้องชายว่าสู่เลือกที่ได้เหมาะแล้วเราจงช่วยกันเปิดเรือนหลังนั้นเพราะการศึกเกิดขึ้นเนื่องจากฝ่ายจินปิดเรือนหลังนั้นตันสู่ก็ถามเตียวเหลียงว่าเรือนใหญ่หลังนั้นเกี่ยวกับการศึกระหว่างไทยกับจินอย่างไรเตียวเหลียงตอบว่าตันสู่เพิ่งจะมาแดนไทยเป็นครั้งแรกจึงไม่ทราบแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อครั้งที่ลกซุนปกครองแคว้นไทยลกซุนสร้างเรือนหลังนี้ไว้แล้วก็เปิดไว้สำหรับฟังความเดือดร้อนของคนไทยแต่ต่อมาลิตงเจียมาอยู่ที่นี่แทนลกซุนคือมาปกครองคนไทยแทนลกซุนหลีตงเจียสั่งให้ปิดเรือนนี้เสียไม่ยอมฟังความเดือดร้อนของคนไทยที่อยู่ในปกครองและหลีตงเจียก็ถูกจับไว้ในขณะที่เตียวเหลียงก็ถูกคนไทยบังคับให้ถอนทหารออกจากเมืองมิฉะนั้นหลีตงเจียกับทหารที่ถูกจับทั้งหมดก็จะถูกฆ่าเตียวเหลียงจึงจำต้องถอนทหารจากนั้นการศึกระหว่างจินกับไทยก็เริ่มต้นขึ้นสู่รู้อยู่แล้วว่าเมื่อลี่บุญยกทัพมาหมายจะทำลายแคว้นไทยให้สิ้นไปนั้นทัพของลี่บุญกลับถูกทำลายสิ้นยิ่งกว่านั้นคนไทยยังนำทัพเข้ามาเหยียบแดนเราจนใกล้เมืองหลวงตะวันตกของเราเมื่อกำลังของคนไทยเป็นอันตรายแก่จินได้ถึงเพียงนี้กษัตริย์ของเราจึงให้พวกเรามาทำศึกกับคนไทยระหว่างที่คนไทยกำลังวิวาทกันเอง
การศึกเริ่มเพราะเรือนหลังนี้ถูกปิดแล้วฝ่ายปกครองไม่นำพาต่อความเดือดร้อนของราษฎรเราจงช่วยกันเปิดเรือนหลังนี้อีกครั้งเถิดและช่วยกันทำตามอย่างลกสุนเพื่อการแข็งเมืองจะได้ไม่เกิดขึ้นอีกตันซูก็กล่าวต่อไปว่าแต่คนไทยที่ยังอยู่ต่อไปในถิ่นนี้ถึงแม้เราจะปกครองเขาดีอย่างไรเขาก็จะคิดว่าพี่น้องของเขาที่อพยพไปทางใต้จะเป็นสุขกว่าเพราะพ้นจากอำนาจการปกครองของต่างด้าวเตียวเหลียงบอกว่าโชคชะตาของคนไทยที่พากันอพยพไปนั้นจะเป็นอย่างไรไม่มีใครตอบได้เขาเองก็สงสัยอยู่เมื่อเราอยู่กันที่ตังเกียมีสำเภามาจากแคว้นกัมพูชแคว้นนี้มีอำนาจอยู่ทางใต้คนไทยที่อพยพไปในไม่ช้าจะถูกรบกวนโดยอำนาจของแคว้นนี้เขาจะต้องต่อสู้เพื่ออิสรภาพของเขาแต่ว่าสำหรับคนไทยที่นี่เราจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของเขาแล้วเตียวเหลียงก็ขึ้นไปบนเรือนลกซุนเตียวลกเห็นพี่ชายมีสีหน้าซีดเผือดก็ตกใจก็ถามว่าสูคงไม่สบายบัดนี้การศึกสิ้นสุดแล้วด้วยชัยชนะของเราสู้ควรจะหมดความกังวลและสบายใจได้แล้วเตียวเหลียงกล่าวแก่น้องชายว่าข้าไม่สบายใจอำนาจของเต๋าดูเหมือนจะลงโทษข้าอยู่ข้าได้เห็นแล้วว่าชัยชนะด้วยอาวุธไม่เป็นโชคดีแก่ใครแล้วเตียวลกก็เห็นพี่ชายใช้ผ้าคาดเอวผืนที่เคยมอบให้แก่พันน้อยเด็กไทยที่เคยเป็นเพื่อนพี่ชายตนทุกคนแยกย้ายกันไปตามห้องต่างๆของเรือนลกซุนเตียวเหลียงก็เข้าไปยังห้องหนึ่งเขาเปิดหน้าต่างออกแล้วก็มองไปยังเมืองลือที่ปราศจากผู้คนสิ่งที่เขาแลเห็นเคลื่อนไหวอยู่มีเพียงต้นไม้ที่โอนเอ็นไปมามีเสียงดังมาจากเบื้องหลังของเขาว่าจงออกไปจากแผ่นดินของข้าขณะนั้นลมแรงเขาไม่ได้ยินเสียงนั้นต่อเมื่อมีคมอาวุธมาถูกเขาข้างหลังเขาจึงหันไปแต่เขาก็ถูกแทงเสียแล้วเตียวเหลียงล้มลงที่พื้นเตียวลกได้ยินเสียงก็รีบวิ่งไปดูเห็นพี่ชายเตียวเหลียงคว่ำหน้าอยู่กับพื้นมีมีดปักอยู่ข้างหลังร่างโทรมด้วยโลหิตแล้วก็มีชายแขนด้วนคนหนึ่งยืนอยู่ข้างพี่ชายของตนเตียวลกเงื้อดาบจะฟันชายผู้นั้นเตียวเหลียงห้ามไว้เตียวลกก้มลงจะช่วยพี่ชายเตียวเหลียงก็ห้ามไว้อีกสักครู่เตียวเหลียงเงยหน้าขึ้นแล้วก็พูดกับชายไทยผู้นั้นว่าสูคิดว่าสูทำถูกแล้วแต่เมื่อข้าไปแล้วลิตงเจียจะกลับมาที่นี่คนคนนี้ยังไม่ลืมความหลังคนไทยเตรียมตัวพบการปกครองอันป่าเถื่อนอีกครั้งเถิดแล้วเตียวเหลียงก็บอกให้เตียวลกพาคนไทยคนนี้ไปอย่าให้คนจีนทำร้ายได้จากนั้นเตียวเหลียงก็สิ้นใจเมื่อตอนที่เตียวเหลียงยังมีชีวิตอยู่เตียวเหลียงกล่าวถึงคนไทยหลายครั้งด้วยความยกย่องทั้งที่เป็นคู่ศึกต่อกันแต่บัดนี้ใครเล่าจะกล่าวถึงเขาบ้างในเมื่อชีวิตของเขาเป็นตัวอย่างที่น่าจะกล่าวถึงคนไทยต้องพลัดพรากจากถิ่นเพราะกองทัพและปัญญาของคนผู้นี้คนผู้ซึ่งพอใจจะถือหนังสือของนักปราชญ์ยิ่งกว่าดาบของแม่ทัพแต่ว่าเขาหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทำศึกกับคนไทยฟ้าดินให้เขาเกิดมาในขณะที่บ้านเมืองของเขาวิปริตและพอใจจะรุกรานผู้อื่นกระนั้นก็ตามในเมื่อเตียวเหลียงเอากำลังอันเหนือกว่ามารุกรานแคว้นไทยที่ไม่ได้ทำผิดอันใดแก่บ้านเมืองของเขาและในที่สุดเขาก็ต้องมาสิ้นชีวิตด้วยมือของคนพิการที่ไม่หนีไปจากการรุกรานของเขาชีวิตของเตียวเหลียงเป็นตัวอย่างของคนที่ปรารถนาในความดีแต่ต้องพบโชคร้ายเพราะเกิดมาในยามที่บ้านเมืองปั่นป่วนเตียวเหลียงรู้สึกด้วยตนเองในโชคร้ายนี้ที่เขาจินไต
ก่อนที่เขาจะนำทัพเข้ามาในแดนไทยเขาจึงได้บอกกับพูดจูโกเหลียงหรือว่าจูกัดเหลียงว่ายามบ้านเมืองวิปริตใครเล่าจะไม่ได้รับผลร้ายจากความวิปริตนั้นเมื่อบ้านเมืองมีโชคร้ายเขาจะหนีความโชคร้ายของบ้านเมืองไปไม่ได้เขาจะต้องรับกรรมไปกับบ้านเมืองเตียวเหลียงก็เหมือนกับคนทั้งปวงที่เกิดและมีชีวิตอยู่ในระหว่างที่บ้านเมืองมีความผันแปรและปั่นป่วนในบ้านเมืองเช่นนี้ทุกคนจะได้รับความทุกข์ไม่มีซอกมุมใดในบ้านเมืองเช่นนี้ที่คนจะหาความสงบและความสุขได้ทุกคนจะได้รับกระแสแห่งความปั่นป่วนและความวิปริตนั้นในบ้านเมืองทุกแห่งความจริงของชีวิตเป็นดังนี้ดังนั้นขออย่าให้ใครเป็นต้นเหตุแห่งความปั่นป่วนและความวิปริตในบ้านเมืองเลยเพราะว่าผู้คนจะเดือดร้อนกันโดยทั่วไปและจะเดือดร้อนเป็นเวลานานบางครั้งจะนานนับด้วย10หรือด้วย100ปีทั้งที่เขาผู้นั้นใช้เวลาไม่นานนักในการทำร้ายบ้านเมืองนั้นความเป็นมาและชีวิตในแผ่นดินจีนแสดงความจริงในข้อนี้ได้ดีขณะนั้นซี่ฉุยและตันซูวิ่งมายังห้องที่ร่างของเตียวเหลียงนอนอยู่ตันซูชักดาบเงื้อจะฟันชายแขนด้วนแต่ว่าเตียวลกเข้าขวางไว้เตียวลกอ้างคำสั่งของเตียวเหลียงที่สั่งไว้ก่อนตายให้พาชายผู้นี้ไปให้พ้นอำนาจของทหารจินแล้วก็บอกกับตันซูว่าให้ทำตามคำสั่งของเตียวเหลียงเถิดเพราะนี่เป็นคำสั่งสุดท้ายของผู้ตายตันซูนำชายไทยคนนั้นผ่านทหารจินออกไปเมื่อพ้นกำแพงเมืองตันซูก็กล่าวว่าซูรู้หรือไม่ว่าซูฆ่าผู้ใดชายไทยคนนั้นตอบว่าคนที่ฆ่าตายคือเตียวเหลียงแม่ทัพของจินตันซูบอกว่าข้าต้องการรู้ชื่อของสูสูฆ่าเตียวเหลียงแม่ทัพของเราแล้วเตียวเหลียงยังให้อภัยสูน้ำใจของคนเช่นนี้ข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนชายผู้นั้นตอบว่าเขาชื่อถนนเขาเสียแขนไปข้างหนึ่งเมื่อ30ปีก่อนในคราวที่จูโกเหลียงมารุกรานแล้วตันซูก็ปล่อยถนนไปกองทัพจินตั้งซีฉุยเป็นแม่ทัพแทนเตียวเหลียงแล้วซีฉุยให้ม้าเร็วถือใบบอกไปยังโลยางเพื่อแจ้งถึงการที่ยึดแคว้นลือได้และถึงความตายของเตียวเหลียงส่วนกระโจมที่พักของเตียวเหลียงนั้นซีฉุยให้เตียวลกตรวจค้นก็พบหนังสือจำนวนมากและบันทึกการต่อสู้ของแคว้นไทยและมีจดหมายฉบับหนึ่งถึงนางฟูสีภรรยาของเขาอีกฉบับหนึ่งถึงซิฉุยในพิธีฝังศพของเตียวเหลียงมีทหารจินมาชุมนุมพร้อมกันซิฉุยกล่าวต่อหน้าศพว่าเตียวเหลียงเราไม่อาจให้สูจากไปโดยที่เราจะไม่กล่าวถึงว่าเราคิดอย่างไรต่อสูสูเป็นหัวหน้าคนโดยแท้แม้แต่ศัตรูก็จะคิดถึงสูด้วยความนับถือแคว้นจินนั้นนับแต่โบราณมามีคนมีปัญญาและคนสามารถเป็นอันมากแต่คนที่มีใจอย่างสูนั้นหาได้ยากที่เราจะทำตัวให้ได้อย่างสูนั้นทำได้ยากนะแต่เราจะระลึกถึงสูและจะทำตามอย่างสูตามที่เราจะทำได้แล้วร่างของเตียวเหลียงก็ถูกหย่อนลงไปในหลุมศพบนหลุมศพนั้นซีฉุยปักแผ่นหินไว้อันมีข้อความเขียนว่านี่คือเตียวเหลียงแม่ทัพจินเขาถูกฆ่าตายแต่เขาช่วยชีวิตคนที่ฆ่าเขาแล้วทหารจินทั้งปวงก็ก้มศีรษะแสดงความอาลัยต่อเตียวเหลียงในเย็นวันนั้นจงหวนหัวหน้ากองม้านำบรรดานายทหารม้าของเขามาพบซิฉุยแล้วก็กล่าวว่าคนไทยทิ้งเมืองลือไว้ให้เราแต่เสบียงทรัพย์สินและผู้คนที่เราพอจะเอาไว้ในปกครองได้ไม่มีเหลืออยู่เลยมีหนำซ้ำเขายังฆ่าแม่ทัพของเราอันหนึ่งเล่าในการรบที่ผ่านมาคนไทยทำลายคนของเราไปมากนักพวกข้าจะขอนำทัพม้าติดตามคนไทยที่หลบหนีไปเราจะได้คนพวกนี้ไปขายเป็นทาสในแผ่นดินจิน
ให้คุ้มกับที่เราได้เสียไปนายกองม้าทั้งปวงชูมือโห่ร้องเร่งให้สีฉุยยอมให้พวกเขานำทัพม้าติดตามคนไทยไปสีฉุยหยิบจดหมายที่เตียวเหลียงเขียนถึงตนขึ้นมาชูแล้วก็กล่าวว่าข้ารู้ว่าพวกสูเขียดแค้นคนไทยที่บังอาจทำศึกกับเรายิ่งกว่านั้นคนพวกนี้เมื่อแพ้แล้วก็ยังไม่ยอมอ่อนน้อมต่อเราเหมือนว่าการอยู่ในปกครองของจีนนั้นเป็นการอยู่ใต้อำนาจของคนเถื่อนความหยิ่งพยองเช่นนี้สมควรถูกสั่งสอนโดยแท้แต่ว่าก่อนเตียวเหลียงตายเขาเขียนจดหมายนี้ไว้สั่งไม่ให้ข้าส่งทัพติดตามขบวนคนไทยที่อพยพไปเขาบอกว่าทัพจีนมาทำศึกครั้งนี้เพื่อยึดครองผืนแผ่นดินไทยบัดนี้เรายึดครองได้แล้วเป็นส่วนใหญ่งานที่เหลือของเราก็คือเราต้องทำให้แคว้นเมงแคว้นไตมาอยู่ในการปกครองของเราต่อไปนี่คงไม่ยากเพราะว่าแคว้นเมงนั้นพ่ายอย่างหนักต่อเราครั้งหนึ่งแล้วแคว้นไตนั้นเล่าก่อนที่เราจะยกทัพมาก็อ่อนเพลียจากการทำศึกกับแคว้นไทยด้วยกันความประสงค์ของโลยางเป็นเช่นนี้กองทัพจะทำการอย่างใดนั้นต้องถือความประสงค์ของบ้านเมืองและเตียวเหลียงบอกไว้ในจดหมายอีกว่าถ้าเราจะติดตามไปทำลายคนไทยที่อพยพไปเราพอจะทำได้แต่ว่าคนไทยเหล่านั้นเขาทิ้งแผ่นดินของเขาให้แก่เราแล้วเขาไม่ต่อต้านเราแล้วการติดตามไปทำลายเขาจะเป็นการทำศึกด้วยความป่าเถื่อนไม่สมกับที่เราเป็นชาวจินอันหนึ่งเตียวเหลียงกล่าวไว้ในจดหมายต่อไปว่าหากว่าคนไทยจะไปหาดินแดนใหม่ก็ขอให้เขามีความสำเร็จเถิดคนเผ่าพันธุ์นี้สมควรจะมีแผ่นดินใหม่สำหรับเขาแล้วซีฉุยก็ส่งจดหมายของเตียวเหลียงแก่จงหวนพร้อมกับกล่าวว่าข้าเห็นด้วยกับความคิดของเตียวเหลียงและถึงแม้ว่าสูจะมั่นใจในชัยชนะสักเพียงใดข้าก็ไม่อยากให้สูตามไปเข็นฆ่าคนไทยที่หยุดการศึกกับเราแล้วจงหวนกับพวกนายกองม้าได้อ่านจดหมายของเตียวเหลียงแล้วก็ยอมตามซิฉุยขบวนอพยพของคนไทยเดินทางอย่างรีบเร่งเพราะเกรงว่าทัพจีนอาจจะติดตามมาแต่ก็เดินทางได้ไม่เร็วนักเพราะว่าสัมภาระและเสบียงต่างๆที่หอบหิ้วมาทำให้เดินทางล่าช้าไหนจะมีชายหญิงที่เจ็บป่วยอีกแต่ว่าเมื่อเดินทางมาได้15วันผลม้าสอดแนมที่สีเผาให้ฟังข่าวอยู่ที่เมืองลือได้ควบม้ามาบอกว่าทัพจีนไม่ติดตามมาแล้วและเตียวเหลียงถูกทนนคนไทยฆ่าตายแล้วเมื่อขบวนอพยพรู้ว่าทัพจีนไม่ติดตามมาจึงลดความเร่งรีบลงไปอีก5วันขบวนมาถึงภูหาดซึ่งอยู่ชิดกับแม่น้ำโขงสีเผาสั่งให้ขบวนหยุดเพื่อให้ผู้ป่วยได้พักในบรรดาผู้ป่วยนั้นมีนางยมโดยแห่งแคว้นยูโรรวมอยู่ด้วยตั้งแต่กูฉินตายไปนางก็คิดถึงเขาไม่ได้ขาดระหว่างเดินทางมาในขบวนนางจะหันไปยังเบื้องหลังเสมอพร้อมกับพึมพำว่ากูฉินกูฉินต่อมานางก็อ่อนเพลียลงด้วยความไข้แม้หญิงยูโรคนอื่นๆจะช่วยดูแลนางแต่นางก็ไม่ลดความเศร้าโศกขุนยวมที่เป็นเจ้าเมืองแคว้นยูโรหลังจากกูฉินตายแล้วก็หมั่นมาดูแลนางอยู่เสมอแต่นางก็ไม่คืนสู่ความเป็นปกติได้ในเย็นของวันที่ขบวนอพยพหยุดอยู่ที่เนินภูหาดขุนยวมไปยังกระโจมของนางเห็นกระโจมนั้นว่างเขาจึงตามหาและไปพบนางนั่งอยู่ริมหน้าผาสายตามองไปเบื้องหน้าตามสายน้ำโขงขุนยวมพูดกับนางยมโดยว่ายมโดยสูไม่สบายการพักผ่อนจะช่วยให้สูมีแรงขึ้นสำหรับเดินทางต่อไปที่นี่ลมจัดนักสูกลับไปในกระโจมเถิดนางตอบขุนยวมว่า
ขุนยวมเอ่ยข้าขอบใจที่สูเป็นห่วงข้าแต่ว่าตั้งแต่เดินทางมาข้าเพิ่งได้เห็นสายน้ำโขงวันนี้ต่อไปข้างหน้าข้าจะได้เห็นสายน้ำโขงเมื่อใดอีกก็ไม่รู้ได้ข้าได้ยินมาว่าต่อจากนี้ไปขบวนอพยพจะห่างจากสายน้ำโขงออกไปข้าจึงอยากนั่งดูสายน้ำนี้สายน้ำที่ข้าและกุชินเคยดูกันเสมอเวลาตะวันจะตกดินกุชินของข้าจากไปเสียแล้วแต่สายน้ำนี้ยังเตือนให้ข้าคิดถึงเขาอยู่ข้าจึงออกมาที่นี่ขุนยวมเอาฝ่ามือทาบหน้าผากของนางแล้วก็กล่าวว่าข้ารู้ว่าสูคิดถึงกุชินมากเขาเป็นคนที่คนไทยทุกคนยกย่องและคิดถึงแต่สูอยากคิดถึงเขาจนไม่สบายแก่ตัวข้าเป็นห่วงสูข้าต้องการดูแลสูตลอดไปเหมือนที่กุชินเคยดูแลสูรู้อยู่แล้วว่าข้ายินดีที่จะเป็นเพื่อนร่วมชีวิตของสูเหมือนที่กุชินเคยเป็นเพื่อว่าสูจะสบายใจขึ้นบ้างเราสองคนต้องการให้ผีของกุชินมีความสงบไม่ต้องเป็นห่วงสูสูจะคิดถึงเขานั้นก็จงคิดถึงเถิดแต่ขอให้สูพ้นจากความเหน็ดเหนื่อยอาการไข้ของสูเตือนให้รู้ว่าร่างกายของสูไม่ปกติและแรงลมนี้จะเพิ่มความไข้แก่สูยิ่งขึ้นนางยมโดยก็บอกกับขุนยวมว่านับตั้งแต่ลูกคนเดียวของนางกับกุชินตายไปท้องของนางก็ไม่อาจจะให้ลูกแก่ใครได้อีกแล้วนางปฏิเสธน้ำใจไมตรีของขุนยวมเพราะในดินแดนที่คนไทยจะไปอยู่ใหม่นั้นขุนยวมก็คงอยากจะมีลูกมีหลานต่อไปสำหรับขบวนที่จะเดินทางต่อไปถ้ายังมีนางรวมอยู่ด้วยการเดินทางก็จะล่าช้าเพราะว่านางป่วยมาตลอดในระหว่างเดินทางและถ้าสีเผารู้เขาก็จะเป็นห่วงนางเขาคงจะชะลอการเดินทางเพื่อรอให้นางหายป่วยนางคิดจะลงไปยังฝั่งแม่น้ำโขงข้างหน้าแล้วเดินทางไปยังยูโรเมืองน้อยของนางและกุชินขุนยวมบอกว่าสูอย่าทำเช่นนั้นเลยสูเป็นไข้แล้วก็อ่อนเพลียเมื่อสูหายเป็นปกติแล้วอยากจะเดินทางกลับข้าจะจัดให้คนไปส่งมีหญิงสองคนเดินออกมาณที่นั้นขุนยวมจึงบอกหญิงทั้งสองนั้นว่านางยมโดยมีไข้สูงอาจจะเพ้อด้วยพิษไข้แล้วก็เดินลงหน้าผานี้ไปก็เป็นได้ให้หญิงทั้งสองช่วยระวังไว้และคือต้องให้ระวังให้ดีเพราะว่าขุนยวมเองจะต้องไปดูแลคนเจ็บอื่นๆแต่ว่าในคืนนั้นเองนางยมโดยก็หายไปจากขบวนสีเผาให้คนตามหาแต่ก็ไม่พบขุนยวมกับพวกเดินเลียบขึ้นไปตามริมฝั่งโขงเป็นเวลา3วันก็ไม่พบร่องรอยของนางขุนยวมกลับมาแล้วก็กล่าวว่าข้าไม่มีน้ำใจจะเดินทางอีกต่อไปแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปอยากให้คุณได้ติดตามฟังกันต่อนะคะกับขบวนการอพยพของคนไทยที่มุ่งหน้าลงใต้เพื่อหาดินแดนใหม่ที่จะรอดพ้นจากอำนาจของจิ๋นตอนนี้หัวหน้าก็มีสีเผาแล้วก็มีขุนยวมขุนยวมที่เพิ่งจะอกหักจากนางยมโดยนางไม่ยอมรับไมตรีที่เขายินดีที่จะดูแลนางต่อจากกูฉินเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ตอนหน้าคนไทยทิ้งแผ่นดินตอนที่34ขอบคุณภาพยนตร์เรื่องคนไทยทิ้งแผ่นดินนะคะกับเพลงประกอบที่ใช้ในรายการแล้วก็เพลงบรรเลงที่ใช้มาจากอัลบั้มซิลแอนด์แบมบูของคุณฮักกี้ไอเคิลแมนและขอบคุณคุณฟังทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับฟังห้องสมุดหลังใหม่ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน